ล่าสุดเนี่ยนะครับเรากำลังจะมีสะพานมิตรภาพแห่งที่5นะครับบึงการบอลิคำใสนะซึ่งสะพานนี้นะครับในวันที่12มีนาคมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับก็เตรียมที่จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5บึงการบอลิคำใสนะครับและโครงการก่อสร้างทางหลวงมาที่หมายเลข212สายอำเภอโพนพิสัยบึงการตอนตำบลหอคำบึงการจังหวัดบึงการนะครับก็ไปกันหลายคนนะครับทีนี้สะพานนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปป.ลาวภายในปี2567ประมาณช่วงเดือนมกราคมนะครับจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม2ฝ่ายทั้งของทั้ง2ประเทศแล้วก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบำรุงรักษาหลังจากเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่5ซึ่งคาดว่าจะเปิดปีต้นปี67เนี่ยนะครับก่อนเทศกาลสงกรานต์โดยนายสราวุฒิทรงวิไลอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกตอนนี้ไทยและลาวเนี่ยอยู่ระหว่างหารือร่วมกันเพื่อเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณจุดก่อสร้างเพื่อขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆได้อย่างสะดวกหรือเป็นเขตแดนเดียวกันคาดว่าจะสามารถเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติได้นะครับภายในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมนี้นะครับโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี่นะครับก็จะแบ่งเป็นมีระยะทางทั้งหมด 16.18 กิโลเมตรแบ่งเป็นถนนฝั่งไทยยาว13กิโลเมตรแล้วก็ฝั่งลาวยาว 3.18 กิโลเมตรนะครับแนวเส้นทางจะเริ่มต้นที่ฝั่งไทยช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข222บนพื้นที่ตำบลวิสิตตำบลใดศรีและตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข3217ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหนองนาแซงนะครับแล้วก็ไปยังทิศทางเดิมตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข3013เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพรมแดนฝั่งไทยแล้วก็ยกข้ามทางหลวงหมายเลข212ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง200เมตรนะครับนี่ก็แล้วรูปแบบเนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์รูปแบบของโครงสร้างประยุกต์โดยนำเสาหลักของสะพานมาประยุกต์ระหว่างสัจจาด้านโครงสร้างและแคนนะครับคือคล้ายคล้ายแคนนะเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของลุ่มแม่น้ำของคือคนไทยก็เป่าแคนใช่ไหมค่ะฝั่งลาวเขาก็เป่าแคนเหมือนกันค่ะเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นะทั้งการค้าทั้งเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะครับของสองประเทศคือแคนเนี่ยมันแสดงถึงความสนุกสนานลื่นเลงเป็นมิตรความคุ้นเคยและความเป็นกันเองเนี่ยเวลาได้ยินเสียงแคนอ่ะมือต้องออกแล้วล่ะเนาะคือมันต้องเซิงอ่ะนะดูแบบสนุกสนานสนุกสนานนะค่ะ